มาดูกันค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการประกวดคีตามวยไทยเมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วมาดูว่าใครได้แชมป์นี่สำหรับการแข่งขันโครงการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในกิจกรรมการประกวดคีตามวยไทยชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะที่ลานด้านหน้าอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันที่มีทีมสมัครเข้าร่วม29ทีมค่ะทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ20ทีมนะคะโดยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมกีฬามวยอาชีพในการส่งเสริมและเผยแพร่กีฬามวยไทยอาชีพให้เป็นที่รู้จักกันในระดับนานาชาติซึ่งการประกวดคีตามวยไทยชิงแชมป์ประเทศไทย2566นี้ก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปะมวยไทยซึ่งก็เป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยของเรานะคะที่เขาจะมีการใช้อวัยวะต่างๆอย่างหมัดเท้าเข่าศอกผสมผสานกันอย่างลงตัวเป็นการต่อสู้ที่แบบใช้ร่างกายล้วนๆปราศจากอาวุธผลการประกวดนะคะแชมป์ได้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ค่ะรับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาทนี่ไงนี่โอ้โห 100,000 บาทเลยส่วนรองชนะเลิศอันดับ1เป็นวิทยาลัยมวยไทยศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก็รับเงินรางวัลไป 50,000 บาทนะคะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เป็นทีมโรงเรียนบ้านวังโพรงค่ะรับเงินรางวัลไป 30,000 บาทรางวัลชมเชยก็ได้แก่วัดกองโรงเรียนวัดกองแก้วผาดขับแก้วนะคะกับทีมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ก็รับเงินไป 15,000 บาทนะคะครับผมแล้วก็มีการวิ่งการกุศลด้วยวิ่งการกุศลเนี่ยทางฝั่งของศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากูลนะครับประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพร้อมด้วยกับดร.สุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานกรรมการจัดกิจกรรมนะครับร่วมแถลงข่าวจัดกิจกรรมเดินวิ่งก้าวด้วยธรรมครั้งที่8นะครับโหไม่เห็นทำไมคะหน่อยไหมนานมากเลยนะครับเพื่อ19โรงพยาบาลนำรายได้สร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลอ่าวลึกจังหวัดกระบี่พร้อมกับมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาล19แห่งนะครับเป็นการเอื้อประโยชน์โดยตรงให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและให้คนไข้ที่ขาดแคลนรอคอยการเยียวยารักษานะครับรวมถึงมีการเปิดตัวเสื้อวิ่งก้าวด้วยธรรมในคอลเลคชันประจำปี2024นี้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลนี้จะมีขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนนะครับปลายปีนี้นะครับตั้งแต่เวลาตีห้านะครับที่ลานคนเมืองครับกทมนะครับกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น2ประเภทก็คือฟันรัน5กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 แล้วก็มีระยะมินิมาราธอนเป็นครั้งแรกที่ชิงโล่รางวัลยสสและเงินรางวัลทั้งประเภทโอเวอร์ออลรุ่นอายุสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/9ด้วยธรรมค่ะธรรมเนี่ยจะเป็น DHAM นะครับใช่แล้ว